ครับตอนนี้ผมกำลังทรูวีลูมอยู่กับทางผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิภาวินพรหมบุญผอ.สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะด้วยความที่ธนาคารไร้สาขาถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยอยากจะให้เล่าถึงหน้าตาเขาก่อนครับธนาคารไร้สาขาถ้าเกิดขึ้นมาในเมืองไทยหน้าตารูปแบบเขาจะเป็นยังไงครับค่ะธนาคารไร้สาขาก็สมชื่อเลยเป็นธนาคารพาณิชย์นั่นแหละนะคะให้บริการได้เต็มรูปแบบเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปแต่ว่าจะไม่มีสาขาแล้วก็ไม่มีเครื่อง ATM เป็นของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นช่องทางการให้บริการทุกอย่างเนี่ยจะใช้ผ่านดิจิทัลเป็นหลักนะคะอาจจะเป็นผ่านโมบายแอปอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่าจะพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะข้อมูลแล้วก็ดิจิตอลในการให้บริการเป็นสำคัญเลยค่ะครับถ้าผมจำลองว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่จะไปใช้บริการธนาคารไร้สาขาในอนาคตเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกก่อนเลยครับถ้าผมจะไปฝากเงินผมจะไปฝากได้ที่ไหนครับเพราะไม่มีสาขาให้ฝากเนี่ยครับค่ะก็สามารถที่จะใช้รูปแบบของการโอนเงินนะคะจากบัญชีหนึ่งมาเข้าบัญชีของ Virtual Bank ก็ได้นะคะแล้วก็ในช่วงแรกเองเนี่ยเราก็มีการอนุญาตนะคะว่า Virtual Bank อาจจะมีแต่งตั้งเอเจนต์นะคะซึ่งอาจจะเป็นเอเจนต์ที่ช่วยรับตัวเงินสดนะคะแล้วก็เอเจนต์นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวเงินสดนั้นเนี่ยเข้ามาฝากโอนเข้ามาฝากให้กับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาได้ในช่วงแรกค่ะแต่ว่าธุรกรรมทุกอย่างเลยเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะต้องเป็นผ่านช่องทางดิจิตอลเกือบทั้งหมดเลยค่ะจะไม่ได้เจอตัวเจ้าหน้าที่จริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้มีสาขาแต่ว่าก็สามารถติดต่อได้อยู่สำหรับดิจิทัลแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วก็จริงๆในต่างประเทศเนี่ยถึงแม้จะทุกอย่างผ่านดิจิตอลเขาก็ยังมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อพูดคุยได้นะคะบางที่ก็อาจจะใช้เป็นวิดีโอคอลนะคะหรือว่าจะอาจจะเป็นโทรศัพท์อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเขาก็ต้องมีตัวสำนักงานใหญ่นะคะที่ตั้งจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งมีที่ตั้งในไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงอ่ะก็มีที่ให้ลูกค้าติดต่อได้แน่นอนค่ะครับจุดเด่นหรือว่าข้อดีของธนาคารไร้สาขาคืออะไรครับจุดเด่นที่สำคัญเลยก็คือตัวธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเนี่ยเขาไม่มีสาขาเขาไม่มี ATM นะคะแต่เขาจำเป็นต้องมีความสามารถในการที่จะเอาเทคโนโลยีนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยมาพัฒนาบริการทางการเงินนะคะในรูปแบบใหม่แล้วก็มานำเสนอให้กับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตอลได้อย่างครบวงจรนะคะซึ่งการที่เขามีความสามารถพวกนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะออกแบบบริการนะคะโดยการใช้ข้อมูลลูกค้าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเอามาใช้ประเมินว่าเอ้ยหน้าตาเงินฝากสินเชื่อหรืออะไรต่างๆนะที่จะเหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแรกที่เขาจะมานำเสนออะไรในรูปแบบใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะผ่านช่องทางดิจิตอลอันที่สองก็คือ Virtual Bank เนี่ยนะคะความที่เขาไม่มีสาขาเขาไม่มี ATM เนี่ยเขาก็ใช้คนน้อยมากนะคะทุกอย่างเขาก็จะต้องทำได้อย่างรวดเร็วนะคะต้นทุนการดำเนินการเนี่ยก็จะลดต่ำลงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะลงมาให้บริการลูกค้ารายเล็กรายน้อยได้นะคะโดยที่ยังคุ้มทุนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังแหละว่า Virtual Bank นะคะด้วยความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีข้อมูลการให้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลต่างๆเนี่ยเขาจะเข้ามาแล้วช่วยที่จะสร้างสรรค์บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทางการเงินในโลกที่จะเป็นดิจิตอลมากขึ้นน่ะได้อย่างครบวงจรและดีขึ้นนะคะอย่างที่ท่านผอ.บอกไปว่ามีทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีทั้งทำให้คนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทีนี้พอจะมีตัวอย่างในต่างประเทศบ้างไหมครับที่น่าจะถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการดำเนินการธนาคารไร้สาขาเลยว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างดอกเบี้ยที่เขาคิดเป็นยังไงบ้างครับพี่ตุ๊กครับค่ะในต่างประเทศเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยเนาะVirtual Bank ที่เข้ามาแล้วช่วยตอบโจทย์ประชาชนอย่างสำเร็จประสบความสำเร็จชัดเจนเลยเนี่ยคือตัวผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อเห็นทั้งสินเชื่อทั้งเงินฝากเดี๋ยวเล่าถึงสินเชื่อก่อนนะคะสินเชื่อเนี่ยก็เราเห็นเลยว่า Virtual Bank มาแล้วเนี่ยเขาใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนะคะไม่ใช่แค่ข้อมูลจากแหล่งเดิมๆนะเขาเอามาผสมกับข้อมูลทางเลือกต่างๆข้อมูลประวัติการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลการใช้
ค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆนะคะเอามาประกอบกันแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นพฤติกรรมเห็นความสามารถของลูกค้าแต่ละคนได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถออกแบบตัวสินเชื่อให้มีวงเงินให้มีงวดการจ่ายชำระเงินนะคะรวมถึงมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ลูกค้าที่เป็นพวกรายเล็กๆไมโคร SME เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบอย่างสอดคล้องกับความสามารถเขาได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นในส่วนของสินเชื่อนะคะสองก็คือว่าในส่วนของเงินฝากเนี่ยที่เห็นเลยเราจะเห็นว่าตัว Virtual Bank ในต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถออกแบบไอ้ product เงินฝากรวมถึง product เรื่องการลงทุนนะคะที่อาจจะให้คนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าอาจจะเป็นรายได้ที่มาบ่อยๆหน่อยนะคะก็คือส่งเสริมให้เขาออมออมทีละน้อยๆออมเป็นทีละบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็กระตุ้นมีการให้ incentive ว่าถ้าออมต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็อาจจะได้ดอกเบี้ยมากขึ้นหรือได้รางวัลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักต์แบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มเหมาะกับพฤติกรรมเหมาะกับรายรับรายจ่ายของเขาที่เข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะครับอย่างที่พี่ทุกบอกไปว่าคือในอดีตที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนี้เวลาเราจะมีการไปขอสินเชื่อสักธนาคารหนึ่งข้อมูลสำคัญที่สุดที่เขาจะใช้ในการพิจารณาก็คือเครดิตบูโรแต่ถ้าเกิดมีธนาคารไร้สาขาเมื่อไหร่จะไม่ใช่แบบนั้นแล้วใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันก็เขามีข้อมูลของลูกค้าอยู่บ้างใช่ไหมคะผ่านประวัติทั้งจากเครดิตบูโรเอ่ยหรืออาจจะมีประวัติการเดินบัญชีของลูกค้าผ่านบัญชีเงินฝากในธนาคารนั้นๆเอ่ยนะคะแต่ว่ามันยังมีข้อมูลอีกหลากหลายแหล่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนาะแล้วเราก็คาดหวังว่า Virtual Bank เนี่ยความที่เขาเป็นรายใหม่ๆเนาะหรือเขาจะมีecosystem ของเขานะคะแล้วก็มีแหล่งข้อมูลจากที่ต่างๆเนี่ยเขาจะได้เอามาประกอบกันแล้วก็ใช้พิจารณาลูกค้าเห็นลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้นอันนั้นแล้วก็ความที่เขาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเอามาประมวลผลข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เอาข้อมูลมาได้แต่ต้องรู้จักเอาข้อมูลมาใช้แล้วเอาเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นความสามารถที่สำคัญของ Virtual Bank ค่ะตรงส่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปในตัวด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะมันจะเพิ่มโอกาสนะคะให้คนสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้นะเพราะว่าคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบปัจจุบันอ่ะปัญหาหลักๆก็คือข้อแรกเลยคือเขาอาจจะมีความสามารถนะแต่เขาไม่เคยเดินบัญชีหรือมีประวัติในการเดินบัญชีกับสถาบันการเงินน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความสามารถแต่เขาอาจจะมีประวัติการจ่ายชำระที่ดีที่แหล่งอื่นนะคะถ้าเกิดทำให้เห็นข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ประโยชน์ได้นะก็จะเพิ่มโอกาสสองก็คือเข้าไม่ถึงก็เป็นเพราะว่าสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเขามีรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบยังใช้สาขาควบคู่ไปด้วยยังใช้คนควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นต้นทุนในการดำเนินการของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยคุ้มที่จะมาให้บริการคนรายเล็กรายน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิด Virtual Bank เข้ามาแล้วเขาลดต้นทุนเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้บริการรายเล็กรายน้อยได้อย่างคุ้มทุนเนี่ยก็จะช่วยทำให้คนเหล่านี้ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยค่ะที่ปัจจุบันเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่ารายปัจจุบันเข้ามาให้บริการได้ไม่คุ้มนะคะแล้วก็ไม่มีข้อมูลหรือเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มที่เนี่ยนะคะทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสมากขึ้นครับพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยแล้วพี่ทุกคะคือด้วยความที่ณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยจริงๆในการจะขอสินเชื่อบ้านเราก็จะมีการปล่อยสินเชื่อผ่านพิโคไฟแนนซ์ผ่านนาโนไฟแนนซ์แต่ว่าด้านนึงก็ต้องยอมรับว่ายังคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถือว่าค่อนข้างจะสูงอยู่แต่ว่าธนาคารไร้สาขาจะมาช่วยเติมเต็มกลุ่มนี้ได้ด้วยแล้วลดดอกเบี้ยลงมาได้จริงใช่ไหมครับต้องเรียนว่าธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเนี่ยที่เรียนหนึ่งคือช่วยให้คนเพิ่มโอกาสให้คนที่ยังเข้าไม่ถึงให้เข้าถึงใช่ไหมคะครับซึ่งการเข้าถึงเนี่ยก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะกับความสามารถนะคะแล้วก็ความเสี่ยงของเขาด้วยเนาะใช่ไหมส่วนคนที่สมมติเข้าถึงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังไม่ได้เป็นไปตามความเสี่ยงของเขานะเขาอาจจะเสี่ยงน้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าคนที่ให้บริการปัจจุบันเนี่ยมองไม่เห็นเลยคิดสูงๆไปก่อน
นะคะหรืออะไรแบบนี้ถ้าเกิด Virtual Bank เข้ามาแล้วสามารถเห็นความเสี่ยงเขาชัดเจนขึ้นนะคะก็สามารถที่จะคิดดอกเบี้ยได้เหมาะกับคนเหล่านั้นมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเขาเสี่ยงน้อยกว่าที่เป็นนะคะแล้ว Virtual Bank เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้ดอกเบี้ยที่ดีขึ้นนะคะสอดคล้องกับความเสี่ยงเขามากขึ้นรวมถึงด้วยต้นทุนการดำเนินงานของ Virtual Bank ที่ต่ำโดยไม่มีสาขาอะไรเงี้ยก็คาดว่าเขาจะสามารถที่จะ pass on ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลงเนี้ยไปเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ด้วยค่ะครับพูดถึงการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่ามี Virtual Bank ธนาคารไร้สาขาเกิดขึ้นแล้วบรรดาธนาคารพาณิชย์เดิมซึ่งอยู่ในระบบมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับเขาต้องมีการปรับตัวไหมหรือว่าลูกค้าก็เป็นคนละกลุ่มกันอยู่แล้วครับมันมีทั้ง2แบบค่ะคือกลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันยังไม่ลงไปเนี่ย Virtual Bank ก็น่าจะช่วยลงไปได้ด้วยได้เพิ่มเติมนะคะแต่คงไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดเนาะเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือ Virtual Bank มันทุกอย่างผ่านดิจิตอลมันก็จะมีคนที่ยังไม่ได้ใช้ดิจิตอลเลยยังต้องใช้บริการแบบดั้งเดิมกับ2กลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันให้บริการอยู่แล้วแล้วก็ Virtual Bank จะเข้ามาช่วยเสริมหรือช่วยนำเสนอบริการที่เหมาะกับเขามากขึ้นนะคะอย่างเช่นเงินออมที่ช่วยส่งเสริมให้เขาออมมากขึ้นเรื่อยๆออมบ่อยๆออมนานๆเนี้ยนะคะมันจะเป็นบริการที่มาช่วยเสริมนะคะทำให้บริการนั้นเนี่ยตอบโจทย์ของคนคนหนึ่งได้ดียิ่งขึ้นครบวงจรยิ่งขึ้นในผ่านช่องทางดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองว่ามาช่วยเสริมนะคะปิดจุดที่ธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันยังไม่ลงแล้วก็มาช่วยทำให้คนที่ได้แล้วเนี่ยได้บริการที่ตอบโจทย์เสริมกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันเองเนี่ยก็อาจจะอยากจะแข่งก็ได้นะคะอยากจะแข่งเพิ่มเติมก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเห็นในต่างประเทศเหมือนกันว่าพอ Virtual Bank เข้ามาแล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาบริการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือให้สะดวกใช้งานง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงในเรื่องของบางเรื่องในเรื่องของค่าธรรมเนียมบางเรื่องเหมือนกันนะคะที่ธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันก็มีที่จะลดค่าธรรมเนียมลงมานะคะเพื่อแข่งกับ Virtual Bank ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของ Virtual Bank ที่เราคาดว่าจะเห็นค่ะครับทีนี้ก็มีบางคนเป็นห่วงเหมือนกันฮะท่านผอ.ครับว่าเอาละด้านหนึ่งพอกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้แต่พอมี Virtual Bank เขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้จะไปเร่งทำให้เรื่องของหนี้ครัวเรือนของไทยยิ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอีกหรือเปล่าแบงก์ชาติมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับค่ะอันนี้เป็นที่เราไม่อยากเห็นเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ Virtual Bank จะมาเข้ามาให้บริการเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเขาจะต้องพิจารณาลูกค้ารู้จักลูกค้าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความสามารถแต่เข้าไม่ถึงเนี่ยเขาควรจะเห็นตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนคนนั้นได้ดีขึ้นส่วนคนที่เข้าถึงแต่เกินความสามารถนะคะตรงเนี้ยจริงๆ Virtual Bank เองก็สามารถเข้ามาเมื่อเห็นลูกค้าอันนี้แล้วอาจจะเข้ามาช่วยนำเสนอบริการที่ช่วยบริหารจัดการปัญหาหนี้นะคะหรือบริหารจัดการทางการเงินให้กับลูกค้ารายนี้ได้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสิ่งที่เราอยากเห็นคือเขามาช่วยเติมในจุดที่ควรจะได้แล้วยังได้ไม่เหมาะสมนะคะกับช่วยดูแลนะคะคนที่อาจจะได้ไปแล้วแต่อาจจะเกินไปด้วยนะในเรื่องของการบริหารจัดการเงินครับก่อนที่ธนาคารไร้สาขาจะเปิดให้บริการในประเทศไทยนับจากนี้ไปยังเหลือขั้นตอนอะไรอีกบ้างครับค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดรับสมัครนะคะซึ่งเราเปิดรับสมัคร6เดือนเปิดตั้งแต่วันที่20มีนาแล้วนะคะก็จะปิดรับสมัครวันที่19กันยานะคะหลังจากปิดรับสมัครแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาใบสมัครนะคะแล้วก็คัดเลือกรายชื่อนะคะซึ่งเราจะใช้เวลาของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังรวมกัน9เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเนี่ยประมาณกลางปี68นะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการได้เร็วที่สุดคือช่วงไหนครับเราก็จะหลังจากที่ประกาศชื่อคนได้รับคัดเลือกแล้วเราจะให้เวลาเขาเตรียมตัวประมาณ1ปีนะคะซึ่งก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าจะเห็น Virtual Bank เนี่ยแห่งแรกเปิดให้บริการได้ภายในปี69ครับหลังจากมีการเปิดให้ขอใบอนุญาตผ่านมาร่วมๆ1เดือนพอจะแง้มๆบอกได้ไหมครับว่ามีคนมาขอสักกี่รายแล้วครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ายังตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องเรียนว่าเราเปิดให้ยื่นผ่านระบบออนไลน์นะซึ่งเราตัวดิฉันเองก็จะยังไม่เห็นและในการยื่นเนี่ยนะคะเราบอกเขาว่าเขาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเลยทุกอย่าง
ให้ครบถ้วนนะคะก่อนที่จะยื่นเนาะซึ่งเอกสารนะคะต่างๆที่เราขอไปเนี่ยก็มีหลายมิติมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แต่ละคนที่ตั้งใจจะสมัครเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมค่ะครับเรื่องของจำนวนผู้ประกอบการ Virtual Bank ที่เหมาะสมในประเทศไทยบ้างนะครับคือแบงค์ชาติมีมุมมองอย่างไรหรือจะเป็นการเปิดกว้างแบบกระทรวงการคลังที่รู้สึกว่าที่ถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะเกิดการแข่งขันมากขึ้นเท่านั้นแบงค์ชาติมองยังไงครับคืออย่างที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงการคลังค่ะว่า Virtual Bank เนี่ยยังไงเนี่ยก็ยังให้ธปท.อยากให้ธปท.พิจารณาจำนวนที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้ไปเปิดแบบไม่จำกัดจำนวนเนาะทีนี้ในการพิจารณาจำนวนที่เหมาะสมอะค่ะเราก็ต้องพิจารณาว่าให้เลือกคนได้คนที่มีคุณภาพนะคะมาตอบโจทย์ทำประโยชน์ให้เราจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีจำนวนมากเกินไปจนสุดท้ายมันกระตุ้นการแข่งขันเกินจำเป็นหรือไม่เหมาะสมแล้วสุดท้ายก็จะมากระทบตัวเสถียรภาพระบบของเราอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่เรามีไว้ในประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้เปิดไม่จำกัดค่ะทีนี้ในเรื่องของจำนวนที่ว่าที่เราประเมินตามหลักการอันเนี้ยเท่าไหร่นะคะที่คิดว่าเหมาะสมอะค่ะอันนี้ก็ที่เคย เรียนชี้แจงไปเหมือนกันว่าตามที่ธปท.ได้เคยประเมินไว้นะคะจากบริบทปัจจุบันเนี่ยคิดว่าจำนวนที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะไม่เกิน3รายในรอบนี้นะคะจากบริบทที่เราประเมินในปัจจุบันนี้ค่ะผมสมมติได้ไหมว่าถ้าเกิดมีคนยื่นขอใบอนุญาต4ราย5ราย6รายจะเกิดอะไรขึ้นครับค่ะเราพิจารณาตามหลักการเมื่อครู่เลยค่ะเราต้องพิจารณาเลือกจากคุณภาพนะคะของคนที่จะเข้ามาแล้วจะมาตอบโจทย์เราได้จริงๆนะคะมีศักยภาพตามที่นำเสนอนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ดูจำนวนให้เหมาะสมนะคะไม่ได้เข้ามาแข่งกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อระบบอะทั้งแข่งกันมากเกินไปจนไปไม่รอดหรือว่ามาแข่งกันจนกระตุ้นให้เกิดการหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาของเราอยู่ในปัจจุบันด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูค่ะว่าใครมาสมัครบ้างแล้วก็ใครที่มานำเสนอว่าจะช่วยตอบโจทย์อะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงนะคะพิจารณาจำนวนที่เหมาะสมตามที่เราบอกหลักตามที่ประกาศไว้ในหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงการคลังค่ะอ๋อแสดงว่ามีตัวอย่างในต่างประเทศถ้าเกิดว่ามี Virtual Bank เกินไปนี้ก็อาจจะมีผลทำให้ Virtual Bank บางเจ้าไปไม่รอดได้เหมือนกันใช่ไหมครับจริงๆเคยเห็นแล้วนะคะในต่างประเทศนะคะที่เขาเปิดให้มี Virtual Bank ได้ไม่จำกัดจำนวนเนาะมาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็มีทั้งรายเล็กรายน้อยนะคะที่เข้ามาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดต้องปิดกิจการไปนะคะซึ่งที่เห็นเนี่ยสาเหตุก็มาจากการที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็มาเร่งนะคะหาลูกค้านะคะจะแบบเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงสูงนะคะสูงกว่าทุกคนเลยในตลาดนะคะเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็ไอตัวบัญชีเงินฝากที่เปิดนั้นเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนใช่ไหมของตัวแบงก์เองแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยต้นทุนก็สูงนะคะแล้วก็รายได้ก็ยังไม่เข้ามาหรือเข้ามาช้านะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดนะคะทุนไม่พอก็ต้องเลิกกิจการไปนะคะซึ่งเราก็คงไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะคะในไทยเนาะเพราะว่า Virtual Bank ก็คือธนาคารพาณิชย์น่ะที่รับเงินฝากจากประชาชนในวงกว้างได้นะเราก็อยากจะที่ดูแลให้ผู้ฝากเงินประชาชนที่ใช้บริการกับแบงค์ทั้งแบงค์ทั่วไปและ Virtual Bank เนี่ยมีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเรื่องเงินฝากเรื่องประชาชนในวงกว้างเนี่ยเป็นอะไรที่กระทบมีผลกระทบต่อทั้งระบบแล้วก็ประเทศแล้วก็ประชาชนค่อนข้างสูงค่ะชัดเจนมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.วิภาวินมากเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ